ดูสภาพของพวกเรานะคะที่จะไปโรงแรมแฮมตันนี่ค่ะอยู่ด้านหน้าหลังจากที่พวกเราลงรถไฟแล้วนะคะดูเดินลัดเลาะมาแบบนี้ค่ะดูค่ะนั่นแหละค่ะโรงแรมอยู่ตรงนั้นโอ้แต่ว่าไปยากมายากจริงๆนะคะนี่คือโรงแรมแฮมตันบายฮิลตันอัมสเตอร์ดัมแอร์พอร์ตนะคะหรือโรงแรมแฮมตันที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะพวกเราจะค้างคืนที่นี่แหละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงไปกันค่ะทางเข้านะคะไปดูค่ะว่าเป็นยังไงแฮมตันบายฮิลตันอัมสเตอร์ดัมนะคะเดี๋ยวไปเช็คอินกันค่ะเดินเข้ามานะคะตรงนี้คือทางเข้าเช็คอินนะคะอินนะคะแล้วก็เดินมาค่ะได้ห้อง307ค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนะคะว่าเป็นยังไงค่ะห้องก็เป็นห้องโรงแรมธรรมดานี่แหละค่ะห้องเล็กๆนะคะไม่มีระเบียงนะคะมีแต่หน้าต่างเตียงก็น่าจะเป็น queen size นะคะไม่น่าจะเป็น king size นะคะเตียงมีหน้าต่างมองลอดออกไปก็ประมาณนี้เป็นวิวลานจอดรถค่ะด้านโน้นเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะคะพวกเราเดินมาตรงข้างล่างแล้วค่ะใต้ถุนอาคารนั้นนะคะดูค่ะว่าบรรยากาศทั่วๆไปเป็นยังไงนี่ก็มีกระจกมีทีวีนะคะชากาแฟนะคะดูห้องน้ำอีกที่หนึ่งที่สำคัญที่เราต้องดูเวลาเราไปโรงแรมนะคะก็ปกติค่ะเหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะคะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากห้องน้ำก็มีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้นะคะสบู่แชมพูผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวด้านนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะนะคะไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะเป็นห้องอาบน้ำมีสบู่เหลวแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมนะคะตรงนี้ค่ะนี่เป็นห้องน้ำนะคะดูด้านนี้โอ้เป็นกระจกบานใหญ่เห็นใครคนหนึ่งอยู่ในกระจกนะคะด้านนี้นี่ค่ะโรงแรมแฮมตันบายฮิลตันอัมสเตอร์ดัมแฮมตันบายฮิลตันอัมสเตอร์ดัมเช็คเอาแล้วนะคะรอเช็คเอาท์ค่ะตอนนี้พวกเราเช็คเอาท์เสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็นั่งรอรถแท็กซี่มารับนะคะเพื่อไปส่งที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมที่ comes okay we have someone นั่น
เดี๋ยวแท็กซี่มาค่ะ8 minutes is here. In 8 minutes อีก8นาทีเป็น Uber taxi นะคะคือเหมือนแท็กซี่ส่วนตัว Here is his car when he comes out to us. Okay. เดี๋ยวรอแท็กซี่กันค่ะคือเราสั่งแท็กซี่นะคะหรือเราจองแท็กซี่ให้มารับจากโรงแรมแฮมป์ตันบายฮิลตันนี่นะคะไปส่งที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมแท็กซี่มาแล้วไปกันค่ะ